ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ค่ะแล้วก็สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุทัยธานีค่ะก็ขอสวัสดีทักทายไปยังทุกๆสถานีที่กำลังติดตามรับฟังอยู่รวมไปถึงทางวิทยุออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook ธรรมวลีศรีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีศรีตถาคตวัดภูจวงชมรมหัวใจฝ่ายดีและพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนค่ะวันนี้ก็ทักทั่วเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมวันนี้ฝนตกค่ะสวัสดีกับป้าจงวันนี้ฝนตกนะคะก็เป็นบรรยากาศอีกแบบนึงชุ่มชื้นชุ่มชื้นหน่อยสำหรับวัดภูจวงเป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมก็จะทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ร้อนสบายแต่ถ้าเกิดว่าเราติดสบายมากๆเนี่ยมันก็จะหลับนะคะบรรยากาศแบบนี้มันชวนหลับมันกลายเป็นเหมือนกับถ้าเราอยู่กับมันเป็นอ่ะมันก็จะตื่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับมันไม่เป็นมันเคลิ้มไปกับสภาวะที่มากระทบเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอารมณ์ที่มันมากระทบอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้ค่ะนะคะเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้เรื่องของการกระทบแล้วมันไหลไปกับอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากมากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไหลไปกับอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเราก็ว่าเราเป็นธรรมชาติของเราแต่ความจริงเนี่ยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะไหลไปกับอารมณ์ง่ายมากทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่ดีเนี่ยถ้าเราไหลมันก็ดีนะคะถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีเนี่ยมันไหลไปมันก็ดีแต่ถ้าเกิดเป็นอารมณ์ที่มันไม่ดีอย่างเช่นเราปิติเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยปิติแล้วมันพุ่งอันนั้นไหลไปแบบนั้นมันก็เต็มที่จิตมันดีมันก็จะได้อานิสงส์เยอะแต่ถ้าเกิดว่ามันไหลไปกับอารมณ์ของความโกรธเช่นจิตมันเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ของความโกรธเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอมันไหลปุ๊บเนี่ยมันก็จะพุ่งปรุงแต่งนู่นนี่นั่นยาวเลยจิตมันไม่มีกำลังที่จะอยู่กับปัจจุบันมันถูกอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยดึงไปนี่คือเหตุผลของการมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานหลายคนบอกเอ้ยฝึกให้มันเหาะได้เหรอฝึกให้มันได้อะไรไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นคำพูดที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเหมือนพูดล้อกันอะไรกันน่ะแต่ความจริงแล้วเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยฝึกเพื่อให้เรามีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันโดยที่มันไม่ไหลไปกับอารมณ์อ่ะที่เราดูพองเนาะยุบเนาะได้ยินเนาะเห็นเนาะกินเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมากับเราทั้งหมดเนี่ยพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วมันไม่ไหลไปกับอารมณ์ที่มากระทบอ่ะมันจึงไม่ทุกข์ไอ้ที่มันไหลไปกับอารมณ์ที่มันมากระทบเนี่ยแล้วมันทุกข์เนี่ยเพราะว่าพอมันไหลไปแล้วเนี่ยมันไม่หยุดแค่ตรงนั้นไงตัณหามันเกิดอุปทานมันเกิดพออุปทานมันเกิดมันจึงเกิดทุกข์ทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าแล้วอยู่กับปัจจุบันมีความสุขยังไงก็ต้องถามว่าท่านเคยลองอยู่กับปัจจุบันแล้วหรือยังก่อนที่จะปฏิเสธมันหลายคนมักจะเป็นอย่างนี้ประจำเลยชีวิตคือเราคิดเองว่ามันไม่เหมาะกับเราแล้วเราจึงไม่ทำมันแล้วเราจึงไม่รับมันเลยอย่างเช่นเราไปร้านขายข้าวแกงเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าเราไม่ชอบกินข้าวแกงแล้วเราก็เลยบอกว่าเรามีฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆว่ามันไม่อยากกินข้าวแกงทั้งนั้นที่มีคนเขาบอกเราว่าเนี่ยร้านนี้อร่อยมากเลยไม่กินยังไงก็ไม่กินไม่เอาอ่ะก็ไม่กินข้าวแกงอ่ะทั้งที่มันมีความฝังใจอยู่กับข้าวแกงร้านเก่าอยู่ไอ้ร้านใหม่เนี่ยไม่ยอมลองก็ไม่กินอยู่เนี่ยนะพอผ่านไป5ปี10ปีร้านแถวนั้นไม่เหลือร้านไหนเปิดเลยมีร้านข้าวแกงร้านนี้ร้านเดียวสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้าร้านนี้ด้วยความจำเป็นพอเราเข้าร้านนี้ด้วยความจำเป็นเราก็จึงรู้อย่างเงี้ยกินตั้งนานแล้วปฏิเสธมันทำไมเพราะมันยังไม่ได้ลองเลยอ่ะมันปฏิเสธก่อนละเหมือนอะไรรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมเหมือนกับคนไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมปฏิบัติธรรมใครชวนก็ไม่เข้าเหตุผลอุ้ยสารพัดสารเพที่จะไม่เข้าวัดอ่ะฉลาดอธิบายหาเหตุผลที่จะไม่เข้าแต่ไม่ฉลาดที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองปฏิเสธหมดเลยเ
พอมาเข้าวัดตอนแก่โอ้ยดูงี้เข้าตั้งนานละพิธีการมันเยอะเหลือเกินมันต้องใช้พลังงานเยอะมากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแล้วมันจบนะมันมีอะไรที่จะต้องทำเยอะมากซึ่งมันต้องใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังโอโหสารวัตรกำลังใจเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งศรัทธามีทั้งวิริยะมีทั้งอดทนโอ้โหมันใช้ในใจเนี่ยมันใช้หลายอย่างมากถ้าเกิดว่าเราสะสมมากำลังไม่พอเนี่ยมันต้องเอาแค่ทำได้เลยนะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หน่องมันเอาแค่ทำได้เลยนะถ้าเกิดเรามาเข้าตอนที่อายุเยอะๆเนี่ยมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอ่ะคือเอาสุดกำลังอ่ะเพราะว่ากำลังมันไม่มีแล้วมันน้อยแล้วแล้วเราก็บอกว่าโหลุงนี้เข้าตั้งนานแล้วเมื่อวานสอบอารมณ์ดีใจที่ได้ยินคำพูดของโยคีว่าตัวเองเนี่ยไม่เสียชาติเกิดอย่างน้อยๆก็ได้เจออาจารย์อโมวลีโอ้โหเราขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกมันดีใจว่าเขาบอกว่าเขาทำเราทำให้เขาคิดได้มันไม่เสียเวลาใช่ไหมโยคีอายุไม่มากบอกโอ้อายุขนาดนี้ไม่มีเสียเวลาเลยกำไรแล้วอายุขนาดนี้บางคนก็บอกว่ามีสองคนที่พูดคำนี้นะดีใจที่เจออาจารย์ธรรมวลีอันนี้อายุมากเลยมันสายไปหรือเปล่าเพราะไม่สายถ้าไม่เจอเลยอ่ะมันก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่าการแสดงธรรมหรือการพูดประสบการณ์ต่างๆเนี่ยตัวเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะพูดเหมือนกับนักแสดงที่แสดงแต่การพูดมันมีบทบาทมันมีท่วงท่ามันมีอะไรต่างๆเนี่ยตัวเองเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงทำยังไงเนี่ยเราอย่าลืมว่าอย่างนักจัดรายการโทรทัศน์ต่างๆหรือวิทยุเนี่ยเขาจะต้องมีเสียงเนี่ยที่มันโอเวอร์กว่าปกติหรือท่าทางอย่างยิ่งเป็นละครใบ้เนี่ยละครใบ้มันพูดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีหน้าเนี่ยต้องสามารถที่แสดงอารมณ์ได้เลยสีหน้าท่าทางต้องแบบชัดเจนอะละครใบ้ถ้าเราจะต้องทำแบบนั้นบอกกับตัวเองอย่างการจัดรายการวิทยุเนี่ยบางทีมันก็ต้องแบบแอคชั่นเยอะนู่นนี่นั่นมันมีไลฟ์สดด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจในธรรมะได้ง่ายขึ้นมันเป็นวิธีการคือทำยังไงก็ได้ที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยไม่เบื่อในการฟังพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนก็เอ้ยทำไมเราต้องทำขนาดนั้นด้วยเราก็พูดไปเรื่อยๆเนิบๆก็ได้แต่ไปๆมาเอ้ยมันไม่จำเป็นอ่ะคือเรามองถึงประโยชน์ที่ได้รับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยบุคลิกแบบนี้มันไม่น่าที่จะอะไรก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะคุณตุ้ยโอ้โหไม่เจอหลายวันเลยหายไปไหนมานะคะก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีจุดหมายอย่างการแสดงธรรมเนี่ยหรือการพูดธรรมะมันก็ต้องมีจุดหมายพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกครั้งตัวเองจะนึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่างเช่นตอนนี้ก็นึกถึงจะนึกถึงความที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาที่คุณที่มหาศาลพระองค์ทรงยอมที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เนี่ยบรรลุเป็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสอนคนอื่นด้วยความเมตตานะคะทรงสอนคนอื่นเนี่ยด้วยความเมตตาดังนั้นเนี่ยพระองค์ทรงมองคนทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเหมือนพี่น้องเหมือนคนสนิทเหมือนกับที่พระองค์เคยตอบกับไม่แน่ใจว่ากับใครว่าระหว่างพระราหุลกับพระเทวทัตเนี่ยพระองค์ทรงคิดเหมือนกันทรงให้ความสำคัญเหมือนกันแบบนั้น
ัวเองก็เลยคิดว่าในการแสดงธรรมเนี่ยเราจัดรายการวิทยุถือว่ามันเป็นยุคไอทีที่เราโชคดีอะที่เราได้เจอวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยจะบรรยายที่ไหนต้องเอาตัวไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใครมีสื่อเนี่ยถ้าสามารถว่าเราสามารถที่จะใช้สื่อเป็นเนี่ยมันก็จะได้บุญได้ละก็คิดว่าเราจะมีอะไรที่จะมอบให้กับผู้ที่ฟังให้ได้ประโยชน์ที่สุดประโยชน์ก็คือไม่ได้ฟังแล้วเพลาะไม่ได้ฟังแล้วเพลินไม่ได้คิดว่าพูดแล้วต้องเพลาะไม่ได้พูดว่าคิดแล้วต้องเพลินแต่คิดว่าพูดแล้วจะพูดแล้วจะได้อะไรผู้ที่ฟังจะได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดสามารถที่จะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นไหมมีศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมฉุกคิดสะกิดใจหรืออะไรแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรที่มันเคลื่อนไหวถ้าฟังแล้วมันนิ่งมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวในหัวใจเลยเนี่ยแสดงว่าการแสดงธรรมไม่ได้ผลสำหรับตัวเองการพูดคุยทักทายกับท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนกับการมอบของที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยให้กับท่านทุกวันอย่างวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องของบุพนิมิตแห่งมรรคซึ่งไม่ได้พูดมาเป็นปีแล้วแล้วก็มีญาติธรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาไม่ทราบว่าที่ท่านกำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเคยได้ยินคำว่าบุพนิมิตแห่งมรรคหรือเปล่าว่าบุพนิมิตแห่งมรรคเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะพอเราพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมมานานแต่เราไม่เคยพูดถึงบุพนิมิตคือขออนุญาตอ่านนะคะเป็นพจนานุกรมฉบับพุทธศาสตร์ประมวลธรรมนะคะเพื่อที่เราจะได้ความหมายตรงกันแล้วค่อยมาอธิบายอีกทีนึงบุพนิมิตแห่งมรรคมี7ประการนะคะคือธรรมที่เป็นเครื่องบ่งบอกล่วงหน้าว่ามรรคมีองค์8ประการอันประเสริฐเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นดุจแสงอรุณเป็นบุพนิมิตของการที่ดวงอาทิตย์จะอุทัยแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีรุ่งอรุณของการศึกษาอันนี้คือความหมายของบุพนิมิตแห่งมรรคก็คือบ่งบอกถึงล่วงหน้าว่ามรรคจะมีมรรคองค์8เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่แต่เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่ภาพรวมใหญ่คือตราบใดที่โยคียังไม่มีความเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4ไม่เข้าใจเรื่องของปัจจุบันธรรมถึงจะขยันทำความเพียรตลอด20 30 40ปีสิ่งที่โยคีได้ก็คืออาจจะได้ความอดทนอาจจะได้ความเข้มแข็งทางจิตใจแต่ว่าตัวปัญญาเนี่ยไม่ได้เพราะมันผิดวิธีไงคือถ้ามันผิดวิธีเนี่ยมันไปต่อที่มันจะตรงจุดหมายเนี่ยมันไม่ได้มันต้องสร้างเหตุแล้วถึงจะมีเหตุผลเหตุกับผลเหตุมันมายังไงผลมันก็ไปอย่างนั้นถ้าเหตุมันไม่ตรงผลมันก็ไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกุศลมันเป็นหมดแต่ถ้าเกิดเราจะมาเถียงกันว่ามันได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันเนี่ยมันเถียงกันคนละเรื่องนะคือการปฏิบัติถ้าไม่ได้สภาวะที่สติไปรู้ระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันอาตาปีสติมาสัมปชาโนถามว่ามันเป็นบุญหรือเปล่ามันเป็นบุญแต่ว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะไปสู่อริยมรรคต้องไม่หลงประเด็นน่ะคือถ้าหลงประเด็นปุ๊บจบเถียงกันตายเลยเถียงเหนื่อยเถียงกับคนที่แบบชอบเถียงแล้วไม่รู้เนี่ยเถียงเหนื่อยเถียงเหนื่อยมากไม่คุ้มค่าได้ศัตรูไม่คุ้มอย่างบางทีเนี่ยตัวเองสอบอารมณ์โยคีเนี่ยบางทีเคยเจอโยคีดื้อๆเขาตั้งท่าที่จะเถียงเลยเนี่ยถามว่าเรากลัวแพ้หรือเปล่าหรือเราโมโหหรืออะไรหรือเปล่าไม่ก็คือขออนุญาตไม่คุยเลยถ้าเขาแข็งขึ้นมาว่าทำไมไม่เข้าใจที่เขาพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะแบบไม่เป็นไรเพราะว่าความก้าวร้าวเนี่ยมันไม่ทำให้คนคนนั้นเขาสามารถที่จะฟังสิ่งที่เราพูดได้อีกต่อไปตัวเองไม่ได้มองถึงเนื้อหาแต่ตัวเองมองถึงอากัปกิริยาที่แสดงคือถ้าเกิดว่ามันแข็งกระด้างแล้วเนี่ยการพูดมันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่
จะเข้าใจกันหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์ควรที่จะหยุดในการแนะนำถ้าจะคุยต่อคุยได้แต่หยุดการแนะนำการแนะนำกับคนที่มีทิฏฐิมานะมากไม่เกิดประโยชน์เลยเสียเวลาเปล่าได้ศัตรูแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยใจของเราก็จะเสียเปล่าๆไปกับอกุศลที่เป็นโทสะไม่คุ้มเพราะเรารักตัวเองเราจึงไม่เถียงกับใครถ้ารู้ว่าจะเริ่มเถียงปุ๊บนี่หยุดเลยไม่รู้จะเถียงไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันคือด้วยความที่ตอนนั้นนานแล้วล่ะบรรยากาศตอนนั้นตัวเองก็ยังจำได้อยู่ตอนนี้ตัวเองก็เลยห่างเลยคือเลือกที่จะห่างเพราะว่าเรารู้จุดหมายของเราแล้วว่าเราเกิดมาชาตินี้เราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้จุดหมายของเราเนี่ยมันช้าแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์หรือถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับจุดหมายมันก็ต้องไม่เป็นโทษกับจุดหมายตอนนั้นนั่งรถไปด้วยกันอยู่3คนบรรยากาศนั้นจำได้เราก็เขาก็เล่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ขอไม่ลงรายละเอียดลึกเนาะเขาก็เล่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งทีนี้เราก็เลยขึ้นในเรื่องนั้นอ่ะมันก็มีเราอยู่ด้วยเราก็เลยบอกเดี๋ยวเราจะไปถามดูว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็กลับมาหาเราซึ่งสมัยก่อนตอนเจอกันใหม่ๆเนี่ยเขามีมารยาทมากเจอกันอาจารย์นู่นนี่นั่นก็คือคุยกันดีอ่ะคือเราเจอกันเราคบกันเพราะว่ามันให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยแต่พอคบไปนานๆปุ๊บเริ่มมีหล่อน เริ่มมีอะไรขึ้นแบบเริ่มแบบความสนิทมันทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันหายไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรคุ้นเคยกันคุยกันก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าเราถือตัวจะมาหล่อนมาอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดที่เราจะมาเล่นเรื่องแบบนี้แหละหรือเราไม่ต้องการเพื่อนอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าธรรมวรีไม่ต้องการเพื่อนไม่ได้เหงาชีวิตมันเป็นไปด้วยการสร้างบารมีไม่ได้ต้องการเพื่อนเลยเพื่อนแบบแก้เหงาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เป็นคนไม่เหงามีพระธรรมเป็นเพื่อนอยู่แล้วไม่เหงาถ้าบอกเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรไม่ต้องเป็น อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดกัลยาณมิตรสร้างบารมีร่วมกันเอาแต่ถ้าเกิดมาเป็นเพื่อนคุยสนุกสนานแก้เครียดเนี่ยอยู่วัดแล้วเครียดหาเรื่องอื่นทําที่ไม่ใช่วัดเนี่ยไม่มีความคิดว่าจะไปว่าอยู่ในวัดแล้วเครียดแล้วต้องไปหาอะไรระบายข้างนอกไม่เป็นที่ไปก็อาจจะพักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จะเครียดไม่เครียดทีนี้ปรากฏว่าพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเราก็ให้เหตุผลเขาบอกอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยอะไรเงี้ยเราก็นั่งฟังไอ้ที่แกพูดเนี่ยแกก็ยุ่งเรื่องของเขาทั้งนั้นเลยนะแต่พอเราพูดปุ๊บตัวเองไม่สนิทขนาดนั้นอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเราแล้วก็เฮ้ยเขาถึงขนาดแบบสั่งเราอะสั่งให้เราหยุดพูดเราก็บอกมันไม่ใช่พี่ก็คือพี่ก็พูดได้เราก็อุตส่าห์แบบมีเหตุผลเราก็พูดหยุดเดี๋ยวนี้เราก็เฮ้ยเสียงเริ่มแข็งหยุดเดี๋ยวนี้เราก็เฮ้ยมันไม่ใช่ละพอสักพักนึงพอเราบอกพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เราก็พยายามอธิบายทุบพวงมาลัยรถตะโกนโว้ยไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยผู้หญิงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรายืนผิดที่ละไม่ใช่ละพอเดินทางไปด้วยกันที่อื่นอีกก็เป็นอีกคือก็ช่วยกันอะเราเอาพี่อันนั้นเอาดิอันนี้อะไรเงี้ยพอเราบอกว่าเราก็ยกอ่ะเราซื้อของเอาของพี่ยกอันนั้นดิหนูยกนี่สั่งเหรอสั่งได้เหรอเป็นใครมาสั่งเราก็เฮ้ยมันเราพลาดแหละเราเสียเวลาแล้วเนี่ยซึ่งงานนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยยอมที่จะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษยอมทิ้งเรื่องส่วนตัวเนี่ยเพื่อมางานเนี้ยมันรู้สึกเห็นถึงความไม่คุ้มค่าของการเดินทางไปเลยทั้งที่เรารู้สึกว่าเรายอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันจำเป็นของเราออกไปแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์เอาใหม่เวลามันไม่ได้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเรียนน่ะมันต้องหยุดไม่เกิน2ครั้ง
ทีนี้มันหยุดไปละครั้งนึงเราก็เริ่มรู้สึกให้มันหยุดไปครั้งนึงแล้วนะถ้าหยุดครั้งนี้อีกครั้งนึงก็ไม่ต้องไปเรียนละเรียนไม่ได้ละเพราะว่าเวลามันไม่ได้หมดเวลาเราก็เลยยอมทิ้งยอมทิ้งที่มันเรียกว่าอนาคตเลยนะแต่ไปแล้วเนี่ยมันไปเจอแบบนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราก็พยายามใช้ความอดทนนะกับการดูใจตัวเองพอดูใจตัวเองไปมากๆเข้ามันไม่ใช่ละมันไม่เสียเวลาละพอถามว่าโกรธหรือเปล่าไม่ได้โกรธอะแต่อะไรที่มันไม่ให้จุดหมายแค่เราไม่เลือกแค่นั้นเองตัวเองจะไม่นั่งโกรธนั่งอะไรไม่เป็นเพราะว่าใจเนี่ยมันมีค่ามากเราต้องทำใจของเราให้ดีๆเพื่อที่เราจะไปทำสิ่งอื่นๆให้มันดีๆถ้าเราเอาความโกรธผูกไปนู่นผูกไปนี่ชีวิตเราจะหาความสุขไม่ได้เช่นหลายๆมีความรักอยู่เนี่ยอย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นความรักจะทิ้งทุกอย่างเลยเพราะว่าจิตเนี่ยมันไปฝังอยู่อารมณ์นั้นจะทำอะไรเนี่ยก็จะผูกทุกอย่างอะเข้ามาในเรื่องนี้หมดเอาไปรวมหมดจะไปกินข้าวก็ต้องเอาคนนี้ไปหรือจะไปทำอะไรหรือจะไปอะไรในชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีคนคนนี้เป็นจุดศูนย์กลางเอาไว้แล้วทำอะไรเนี่ยชีวิตมันจะวนเหมือนเสือติดจั่นมันไม่มีอิสระในการกระทำไม่ใช่ว่าเวลานี้มีแฟนเวลานี้ทิ้งแฟนก่อนแล้วเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่ชัดเจนพอจิตมันจมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันคุ้มค่าทุกเหตุการณ์ถือว่าได้เรียนรู้คนค่ะแต่ก็จะถ้าเรียนรู้แล้วจมไปอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่คุ้มคือทุกอย่างเนี่ยเป็นวิบากเราแต่เราต้องถามว่าเรียนรู้คนเนี่ยคุ้มไม่คุ้มมันต้องอยู่ตอนที่ว่าเราเนี่ยมีสติหรือเปล่าถ้าเรามีสติก็คุ้มแต่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยบางทีมันก็ขาดทุนกว่าเราจะตั้งหลักได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ถาสบายดีค่ะดูลอยๆใช่ไหมไม่ได้พักมาหลายวันนะคะเมื่อคืนก็ดึกเหมือนกันช่วงนี้นอนดึกมากบางวันก็ไม่ได้นอน ก็จะลอยๆตาลอยๆนิดนึงต้องขอบคุณนะคะที่สอบถามมานะคะทีนี้เนี่ยถามว่าอย่างคุณอาจารย์ดุสิตบอกว่ามันคุ้มค่าไหมเนี่ยมันก็คุ้มค่าแต่สถานการณ์วิบากกรรมที่มันเป็นทุกข์ทั้งหลายหรือเป็นเขาเรียกว่าอกุศลวิบากอกุศลวิบากก็คือสิ่งที่เราพบแล้วมันไม่ดีอ่ะเราไม่ชอบอ่ะคือมันเจอในสิ่งที่ไม่ชอบใจเหมือนสัตว์นรกที่เจอสิ่งที่ไม่ชอบใจอ่ะเขาเรียกอกุศลวิบากมันจะดีหรือมันจะคุ้มค่าขึ้นอยู่กับเรามีสติหรือไม่มีสติถ้าเรามีสติอกุศลวิบากทั้งหมดจะกลายเป็นบารมีมันจะคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยมันจะไหลถ้ามันไหลไปกับอารมณ์ที่จบเลยโอ้โหหลายคนที่ไหลนะที่เล่าให้ฟังเรื่องของความรักเนี่ยจะทำอะไรมันก็จะวนแม้กระทั่งอนาคตที่เคยวางอยู่ดีๆของเราเนี่ยพอไปเจอใครสักคนนึงดันเปลี่ยนอนาคตซะเปลี่ยนอนาคตตัวเองเลยนะปรับเข้าหาเขาหมดเลยคนแก่ๆยังเป็นเลยเคยเจอมาแล้วจากที่ตัวคนแก่ๆเนี่ยพอเหมือนจะมีอนาคตดีนะวางแผนระยะยาวสวยงามมากพอไปติดเด็กผู้หญิงขึ้นมาไปติดสาวๆเนี่ยไปวางอนาคตผูกไว้กับเด็กผู้หญิงจนลืมอนาคตตัวเองก็ยังเคยเจอมาแล้วดูแล้วสิ้นคิดไปเลยอ่ะเคยเจอมาแล้วนะคะโหเห็นแล้วแบบงงมากเลยไม่น่าเชื่อจากที่แบบมีอนาคตดีๆอยู่ปรากฏว่าพอไปเจอเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งเขาก็ไม่มีความรู้อะไรอ่ะเขาก็พูดอะไรของเขาไปตามภาษาเด็กๆอ่ะโดยที่เขาไม่มีความรู้อ่ะตัวเองก็ไปฟังเขาอะไรเขาวางอนาคตร่วมกับเขาดึงอนาคตตัวเองลงไปหาเขาไปผูกกับเขาจะไปอยู่กับเขาจะโอ้โหสารพัดไปหมกมุ่นอยู่กับชีวิตเด็กเพราะว่ากามราคะอย่างนี้ก็มีอันเนี้ยพอจิตมันถลำลงไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะวิ่งแล้วมันจะเอาไม่อยู่ถ้าเราโกรธมันก็เป็นถ้าอารมณ์เราโกรธสมมติว่าอาจารย์ธรรมวดีโกรธใครสักคนหนึ่งในวัดแล้วเคืองอ่ะแล้วมันโดนหลุดไปกับอารมณ์โกรธเนี่ยพอมันหลุดไปกับอารมณ์โกรธปุ๊บเนี่ยมันไปเจออะไรมันก็ผ่านอ่ะคนผ่านเนี่ยมันไม่สามารถที่อยู่กับปัจจุบันได้มันก็จะผ่านเป็นอารมณ์โกรธไปหมดเลยทำอะไรก็อารมณ์ไม่ดีอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยบางทีเจอแบบงงเป็นบุคคลที่คนเดียวกันที่เล่าพอเราไปเจอปุ๊บเขากำลังหิวข้าวมานัดกันเราก็ถามเขาว่า
เป็นยังไงบอกหิวข้าวมากเลยหิวข้าวมากเลยอ๋อพี่งั้นงั้นหาอะไรทานเลยนะว่าอารมณ์ไม่ดีหิวข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ตวาดใส่เราเราก็คิดว่าเฮ้ยเราคบคนถูกหรือเปล่าวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงคือที่อดข้าวมาเนี่ยที่อดข้าวมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำให้อดนะถ้าเราทำให้อดไปอย่างหนึ่งตัวเองไม่ได้กินข้าวมาเองอะไม่มีความรับผิดชอบดูแลตัวเองอะพอมาถึงปุ๊บมาอารมณ์เสียใส่คนที่เขานั่งอยู่ที่เพิ่งเจอกันอะมันไม่ใช่อันเนี้ยมันคือคนที่จมไปกับอารมณ์ที่ขาดสติถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมีกำลังสติเป็นของตัวเองเลยไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่เขาจะไหลไปตามอารมณ์นั้นน่ะเขามีความสุขอ่ะถ้าจริงๆแล้วก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้านะคนบ้าเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ว่าคนบ้านเนี่ยเขาจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แบบหลุดออกไปจนสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมรับแต่คนที่ยังไม่ถึงขนาดบ้านเนี่ยแต่ก็เกือบเนี่ยคือพอมันมีอารมณ์อะไรไปปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ตามใจตัวเองอะแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นบางทีเนี่ยการที่เขายอมเสียเวลามาหาเราเนี่ยแล้วมาเจอกับเราอะเขาต้องเสียสละเรื่องอื่นตั้งเยอะตั้งแยะแล้วต้องมาเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการเสียเวลาของเขาเลยอะมันไม่คุ้มนะคะบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยพอจะเจอกันได้เนี่ยมันก็ต้องเคลียร์นู่นสวัสดีค่ะน้องบอสสบายดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาเสียเวลาเขาสละเวลามาเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยคนที่มาวัดภูจวงเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าบางทีเนี่ยเมื่อคืนซักผ้า5 ทุ่มเคลียร์ห้องตัวเองทำนู่นทำนี่ดึกๆกลางวันเนี่ยถ้ามีคนมาเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับคนที่เขามาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเขายอมเสียสละเวลามาวัดเราเราก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีที่สุดอย่างโยคีเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาอยู่อย่างมีความสุขสัปปายะตอนนี้โชคดีที่มีแม่ชีปวีนุชที่เป็นผู้ช่วยวาสนาจารย์มาช่วยคือเขามีประสบการณ์ในการดูแลโยคีมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องดูแลยังไงที่มันจะเกิดประโยชน์กับโยคีไม่ใช่ว่าใครดูแลก็ได้นะบางทีการเดินการนั่งการทำอะไรที่อยู่กับโยคีเนี่ยถ้าไม่เป็นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแต่ทีนี้แม่ชีเขาเข้าใจมีแม่ชีปวีนุชมาช่วยอันเนี้ยเราจริงๆแล้วหน้าที่ของวิปัสสนาอาจารย์กับหน้าที่ของผู้ช่วยวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยมันคือการสอนอยู่ในศาลาแต่วัดเราไม่มีใครแต่โยคีคือหัวใจของเราที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนกับงานปั้นอะชิ้นโบแดงของเราอะเมื่อออกพรรษาไปแล้วเขาจะได้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาทำทุกอย่างไม่ว่าแม่ชีอยู่พื้นที่คอยจัดคอยเตรียมรุ่นนี้ให้ส่วนตัวเองก็วิ่งรอบนอกฉีกออกไปอีกดูประสานต่างๆในญาติธรรมทุกๆท่านที่ส่งนู่นส่งนี่มาโอนปัจจัยมาสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะตัวเองก็ติดต่อผ่านหลายๆท่านเมื่อวานพี่ทิมก็ส่งหมูยอมาอะไรมาก็ดูแลผู้ปฏิบัติธรรมผ่านแม่ชีช่วยกันดูแลเพื่ออะไรเพื่อให้โยคีเนี่ยได้มีความสัปปายะโดยที่ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายเรื่องของการอยู่หาอยู่หากินให้ปฏิบัติได้เต็มที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าการฝึกจิตเนี่ยเมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องนี้เรื่องของการไหลไปสู่อารมณ์การไหลไปสู่อารมณ์เนี่ยมันเป็นได้ง่ายถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาง่ายๆแค่เราดูพองหนอยุบหนอพุทโธสัมมาอรหังหรือไหวนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราฝึกกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านไหนฝึกแบบไหนเนี่ยพอมันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ปรุงต่อพอเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็ง่วงต่อน้อยคนมากที่มันเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีสติรู้มันพอมันเกิดขึ้นมาใหม่ก็เขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันไม่หายทำยังไงมันก็ไม่หายอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมาสรุปว่าเราสอนผิดอีกแต่ว่าเขายังลองไม่ถึงที่สุดอ่ะเพราะว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยมันคืออกุศลอยู่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอกุศลให้เป็นกุศลเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเพียรเช่นถ้ามันโกรธอยู่
ก็ต้องรู้ว่าโกรธหนอถ้ามันโกรธขึ้นมาอีกเราก็ต้องรู้ว่าโกรธหนอเห็นความโกรธเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งที่จิตแต่ทีนี้เนี่ยคนที่มาปฏิบัติไม่สามารถทำได้พอมันโกรธขึ้นมาแล้วมันปรุงมันไปร่วมเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าอารมณ์ร่วมจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนที่มีชีวิตแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีความทุกข์พอมันร่วมไปกับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ปุ๊บมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเหตุปัจจัยเริ่มต้นเนี่ยถามว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือเปล่าก็ต้องถามว่าท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่เนี่ยกลัวความทุกข์ไหมทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจอ่ะกลัวไหมตอนที่เราโกรธเราทุกข์หรือเปล่าตอนที่เราคับแค้นใจตอนที่มีคนหักหลังเราตอนที่มีคนว่าเราตอนที่เราถูกอกตัญญูถูกเนรคุณจากคนที่เราเคยช่วยเหลืออะไรต่างๆเราเนี่ยถามว่ามันเป็นทุกข์ไหมแล้วสมมุติว่าเราถูกด่าเหมือนเดิมเราถูกอกตัญญูเหมือนเดิมเราถูกทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทำเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ทุกข์ต่อการที่เราถูกกระทำนั้นน่ะเอาไหมเอาไหมอ่ะถ้าต้องการแบบนี้มันต้องฝึกอ่ะทีนี้ไอ้ฝึกเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นถูกอ่ะถ้าเริ่มต้นผิดเนี่ยถามว่า10ปี20ปี30ปี40ปีเนี่ยนั่งภาวนาพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะอยู่งั้นน่ะแล้วอาจารย์บอกอะไรก็ไม่ทำตามแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นอีกนะนี่อาจารย์ธรรมวลีสอน แต่บอกเขาไม่หมดว่าสอนแต่ไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้จำแล้วก็ไม่ทำตามไม่บอกแต่มีอีกกลุ่มนึงสอนทำตามแต่ไม่เข้าใจอันนี้เราเข้าใจมันมีอยู่สองกลุ่มโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบกลุ่มใหญ่ๆนะคือแนะนำไปแล้วเนี่ยพยายามตั้งใจฟังแล้วก็พยายามทำกรรมแนะนำทุกอย่างแล้วทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้นะคะกับอีกกลุ่มนึงไม่ได้เชื่อเลยฟังธรรมะฟังคำแนะนำเหมือนฟังเพลงอะแล้วก็ตอนที่ตัวเองไปปฏิบัติก็ปฏิบัติเหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติมามันก็ไม่ได้ผลสองอย่างนี้ไม่ได้ผลแต่ว่าไปคุยอาจารย์ธรรมวลีสอนเราก็เราสอนตรงไหน มาอยู่กับเราแต่เราไม่ได้สอนเนี่ยมีเหมือนกันเดี๋ยวกี้บางท่านเนี่ยก็เองว่าถ้าเกิดว่าใครดื้อหรือใครแบบยังไม่พร้อมที่จะรับคำแนะนำเนี่ยก็คิดว่าจะไม่สอบอารมณ์เพราะว่าการสอบอารมณ์เนี่ยมันหมายถึงเราสอนไงในเมื่อผู้ฟังเนี่ยไม่มีใจเปิดยอมรับในการแนะนำเนี่ยท่านเชื่อหรือเปล่าว่าหัวใจของความเป็นครูเนี่ยมันจะคำว่าครุหนักหนักในที่นี้หมายถึงมันเป็นภาระที่หนักและใหญ่หัวใจของความเป็นครูเนี่ยมันคือทำให้ลูกศิษย์เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะถ่ายทอดอันนี้มันเป็นหัวใจของนักบรรยายจัดรายการวิทยุก็คือพูดให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจอันนี้ก็เป็นการแสดงธรรมแต่หัวใจของความเป็นครูมันยิ่งกว่านั้นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการทำให้เขาได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันมีคนอยู่คนหนึ่งมาว่าซึ่งเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์เราเลยเราไม่เคยสอนอะไรเขาเลยทีนี้เด็กคนเนี้ยเขามีความปรารถนาลามกต้องบอกอย่างนั้นปรารถนาในสิ่งที่ไม่ควรจะปรารถนาคือไม่ดีอ่ะแล้วด้วยความที่เขาเหมือนกับยอมรับในสิ่งที่เราพูดบางอย่างคือเหมือนกับปวารณาว่าให้พูดได้มีอะไรเตือนได้กันอะไรกันเราก็เลยเตือนไปเตือนไปในสิ่งที่เขาต้องการเอาเป็นว่าขอไม่ขออนุญาตพูดว่าไม่ขอพูดว่าเขาต้องการอะไรแต่บอกเลยว่าถ้าพูดไปปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรับไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรังเกียจเลยเราก็เลยบอกไปว่ามันไม่เหมาะ
มันน่าจะแบบนี้นะมันไม่ถูกอะไรเงี้ยเขาก็ฟังแต่เขาก็ไม่พอใจพอเขาไม่พอใจปุ๊บเนี่ยเขาใช้คำว่าเราเนี่ยไม่สมควรเป็นครูไม่มีความเป็นครูเลยเพราะมันขัดใจเขามันขัดใจกิเลสเขาเขาบอกเราเนี่ยไม่เหมาะกับความเป็นครูเราเลยอยากจะบอกเขาว่าเราเนี่ยแหละที่เหมาะกับความเป็นครูที่สุดเพราะเรารู้ว่าเรามีหน้าที่ทำอะไรแต่เราพลาดตรงที่ว่าเราไปพูดกับคนที่มันไม่เหมาะกับคนที่เป็นลูกศิษย์ไม่เหมาะเขาไม่พร้อมจะเรียนรู้เขาคิดว่าเขาฉลาดเราไม่น่าไปเตือนเราน่ะพลาดหลังจากนั้นมาเนี่ยจากคนคนนี้หลายคนเหมือนกันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่พูดถึงว่าถ้าใครไม่ฟังปุ๊บไม่พูดเลยคือมันรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าของการแนะนำคนที่ไม่ควรจะแนะนำอ่ะมันขาดทุนมากมันเสียหายมากแล้วมันเสียความรู้สึกด้วยแทนที่เราจะเอาใจดีๆของเราเนี่ยไปทำให้กับคนที่เขาต้องการที่จะฟังอ่ะมันก็ไม่ได้เขาบอกว่าครูไม่สมควรเป็นครูไม่มีความเป็นครูเราก็นึกเขารู้ได้ยังไงในเมื่อเขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเขาปรามาสเราคำเนี้ยเขาถือเขาก้าวร้าวมากเขาก้าวร้าวมากกับการใช้คำพูดนี้แล้วเราก็ไม่เคยคิดจะเอาเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้เรื่องพวกนี้หรือพื้นฐานเขาไม่มีเขามีแต่กิเลสอย่างเดียวที่ต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วหยาบมากเราก็เลยโอ้โหตายละมันเป็นช่วงวิกฤตช่วงชีวิตที่มันเจอวิบากกรรมหนักต้องเจอสิ่งนี้ในชีวิตอย่างนั้นเลยนะคะจนตอนนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยตัวเองยังรู้สึกอยู่เลยว่ามันเหมือนกับจุดดำๆที่มันเราจำได้ชัดมากมันชัดเจนมากกว่าจุดอื่นๆซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของเราในหลายๆด้านที่เราไปเจอคนคนนี้เราไปคบเราไปพูดดีด้วยเราไปอะไรด้วยเนี่ยมันกลายเป็นความผิดพลาดมาตลอดชีวิตทำให้เรารู้สึกว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยเราเลยต้องได้ระวังมันกลายเป็นครูที่ดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าครูเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองก็เลยบอกกับอีกคนนึงพอไอ้เด็กคนนี้พูดอีกคนนึงก็พูดตามทั้งที่รู้จักกันมานานรู้จักกับเรามานานกลับไปพูดตามไอ้เด็กคนเนี้ยว่าเราไม่สมควรเป็นครูเราบอกขอร้องเท่าที่เราเห็นกันมาที่เรารู้จักกันมาเนี่ยเราน่าจะเห็นนะว่าตัวเองเนี่ยมีความรับผิดชอบในการสอนมีความขยันไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อในการที่จะสอนคนเลยมีความรักลูกศิษย์ทุกคนของตัวเองลูกศิษย์รักไม่รักอีกเรื่องนึงแต่เราเนี่ยเรามีความรักในความเป็นครูอะเราต้องการที่จะถ่ายทอดให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยอย่าพูดมันจะบาปอย่าดูถูกหัวใจของคนที่เป็นครูในเมื่อคุณยังไม่รู้ว่าคุณสมบัติของครูที่ดีคืออะไรคุณจะสรุปคนอื่นว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นครูคิดอย่างนั้นเลยนะคะเกิดมาเพื่อเป็นครูเกิดมาเพื่อที่จะเพราะฉะนั้นอย่างเด็กอุบาสิกาน้อยเนี่ยจริงๆเขาเรียกกันอาจารย์ธรรมวรีอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยตัวเองจะแทนตัวเองว่าครูเสมอเพราะตัวเองมีความรู้สึกว่าคำว่าครูเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมาจากคำว่าคารุคือมันเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่ท่านเรียกว่าครูกับเด็กๆตลอดนะคะบุพนิมิตของมรรคเนี่ยที่พูดตรงเนี้ยจะเข้าบุพนิมิตของมรรคคือกัลยาณมิตรตาอันดับแรกเนี่ยเป็นบุพนิมิตของมรรคถ้าคนที่เราคบอยู่เนี่ยไม่ดีเนี่ยหรือคนที่เราไปถามสอบถามหรือแนะนำเราไม่ดีเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เลยนะอย่างบางทีเนี่ยเราเจอคนบางคนเนี่ยเราทำไม่ดีอ่ะแล้วเขาไม่เตือนอ่ะเขาปล่อยอ่ะสำหรับตัวเองเนี่ยคนที่เตือนเนี่ยแต่บางคนก็บางทีเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเนี่ยถูกตักเตือนแล้วเนี่ยแล้วเขาให้เหตุผลเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องฟังนะว่าเพราะอะไรเราอาจจะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้แต่คนบางคนเนี่ยไม่มีความพร้อมกับความเป็นครูคนที่ไม่มีความพร้อมจากความเป็นครูมีลักษณะแบบไหนเราลองมาดูตัวเราด้วยนะคะว่าเรามีหรือเปล่าความไม่พร้อมในความเป็นครูเรามีไหมอย่างเช่นเราไปเตือนใครสักคนหนึ่งเฮ้ย
ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนี้เราก็ต้องคิดตามเหตุผลของเขาด้วยว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องทำแบบนี้ถ้ามันมีความจำเป็นที่ต้องทำเราก็เข้าใจเขาแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นในฐานะที่เราเป็นครูเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเออเหตุผลที่เธอทำอยู่เนี่ยมันก็โอเคมันคิดได้แค่นั้นแต่ทีนี้เนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าไหมเนี่ยความเป็นครูมันต้องแนะนำอย่างนั้นแต่คนบางคนไม่เป็นพอเราไปแนะนำใครสักคนหนึ่งว่าทำอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยพอเขามีเหตุผลขึ้นมาหาว่าเขาเถียงบอกแล้วไม่ฟังไม่บอกแล้วเลิกเรียกว่าเป็นครูที่ขาดความอดทนคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันมีคุณสมบัติอีก7อย่างอีกนะแต่อันนี้ไม่ขอไปพูดถึงอันนี้เอาบุพนิมิต7อย่างเอาแค่อันแรกอันเดียว1ใน7อย่างของความเป็นกัลยาณมิตรคือความเป็นครูเนี่ยมันต้องมีความอดทนในการสอนมันต้องมีความเมตตาคือเตือนใครแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันถูกเถียงถูกอะไรบ้างเนี่ยถ้าเขายังรู้สึกว่าเราเป็นครูเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจอ่ะคือเขาเถียงเขาต้องดูที่เถียงนะเถียงเพื่อให้เราเข้าใจเขาหรือเถียงเพราะไม่ยอมรับเรามันมีสองอันถ้าเกิดเถียงที่เขาพยายามที่จะให้เราเข้าใจเขาเนี่ยเราต้องฟังเพราะเขาต้องการให้เราเข้าใจเขาอันนี้คือเขาเถียงพยายามที่จะให้มันเกิดความเข้าใจกันขึ้นมาหรือเขาหาเหตุผลมาให้กับเราคือเราเตือนไปแล้วเนี่ยเขาหาเหตุผลอันเนี้ยเราต้องพยายามฟังแต่ถ้าเกิดว่าเถียงแบบแกโง่กว่าฉันอะเรามีปัญญาเราจะรู้ออกว่าการเถียงของคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราแนะนำไปแล้วเขารู้สึกว่าเราโง่กว่าเขาอะอันนี้หยุดเลยหยุดแนะนำต่อมันไม่มีประโยชน์ต่อการแนะนำแล้วเพราะว่ามันเต็มแล้วน้ำมันเต็มแก้วแล้วคุณจะเอาอะไรไปเติมไม่ได้แล้วมันล้นแล้วชั่วโมงนั้นมันไม่ควรที่จะเติมอะไรให้กับคนคนนั้นอีกต่อไปน้ำเต็มแก้วเขามีน้ำเน่าก็คงจะต้องให้น้ำเน่ามันเต็มแก้วนั่นแหละเราคงจะเอาอะไรไปเปลี่ยนน้ำมันไม่ได้ถึงเราจะรักขนาดไหนอย่างเช่นลูกหลานสามีภรรยาของเราที่เห็นผิดอ่ะถึงเราจะรักขนาดไหนถึงเราจะห่วงใยขนาดไหนเนี่ยคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เขาแต่ความทุกข์มันอยู่ที่เราแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดการแก้ไขอะไรขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วมันไม่เกิดการแก้ไขทำไปเพื่ออะไรที่ประโยชน์ปัญญาเนี่ยมันจะวางเลยไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ปัญญาเนี่ยมันจะแบบต้องตัดใจต้องวางต้องตัดใจหลายคนที่วางเพราะความตัดใจเนี่ยมันทุกข์แต่ถ้าวางด้วยความเข้าใจเนี่ยมันสุขมันรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกเมื่อใดก็แล้วแต่ถึงเราจะเลิกทำอะไรนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลิกทำแล้วมันถูกเนี่ยมันจะมีความสุขทุกเรื่องแต่บางคนมันตัดใจอะเลิกทำเนี่ยแล้วมันยังอะไรอาวรณ์อยู่กับเรื่องที่ทำอยู่เนี่ยมันหาเหตุผลไม่ได้นะมันจะทุกข์กับเรื่องนั้นอะถึงตัวมันห่างไปจากตรงนั้นแต่ใจมันก็ยังผูกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตัดใจได้โดยการใช้ความเข้าใจเนี่ยถึงตัวมันจะอยู่ใกล้ๆกับคนคนนั้นมันก็วางได้เช่นเราอาจจะเคยเจอใครสักคนนึงที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยดีกับเราคนนี้ดีกับเราเรารู้สึกว่าคนนี้ดีกับเรามากเราก็ทำดีกับเขาไปวันนึงอยู่ด้วยกันมานานๆเขาทำไม่ดีกับเราละไอ้ความดีที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันทำให้เราต้องอดทนกับคนคนนี้อยู่ตลอดเหมือนคนที่เป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันคบกันมานานน่ะแรกๆก็ดีต่อกันนะแต่พอคบกันไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันเริ่มที่จะทำไม่ดีต่อกันแล้วน่ะแต่มันทนคบไงเพราะมันเห็นความดีเก่าๆมันทนคบมันหาความสุขไม่ได้แต่พอเรามีความเข้าใจว่าบริบทต่างๆเนี่ยอย่างเช่นคนที่เราคบกับคนที่เขาคบบางทีคนเราเนี่ยต่างคนต่างก็มีสังคมเป็นของตัวเองเขาอาจจะไปคบใครก็ไม่รู้ที่มันมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปเราก็คบคนของเราที่มีความคิดที่เปลี่ยนไปบริบทต่างๆความรู้ต่างๆมันก็เริ่มแปรออกจากกันไปถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าการทนอยู่แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันการพัฒนาชีวิตไม่มีขึ้นเนี่ยถ้าเราเลิกกันแล้วมันจะเจริญกว่าหรือเราอยู่ด้วยกันเนี่ย
แต่เราไม่ต้องยุ่งกันเลยเนี่ยจะเจริญกว่าเนี่ยมันก็จะเลือกที่จะอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องห่างกันแต่ว่าใจมันปล่อยวางเป็นแบบนั้นคือถ้ามันนำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเข้าใจเนี่ยใจมันจะปล่อยวางไอ้ตัวใจปล่อยวางเนี่ยแหละค่ะมันคือตัวปัญญาแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราวางเราไม่ยุ่งด้วยแต่ปากเนี่ยเคยเป็นหรือเปล่าใครเคยเจอบ้างคนประเภทเนี้ยปล่อยวางปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วแต่ไปเจอใครก็พูดแต่เรื่องเนี้ยเจอใครก็พูดแต่เรื่องเนี้ยเจอใครก็พูดแต่เรื่องเนี้ยแล้วบอกว่าปล่อยวางมันจริงมันไม่ได้ปล่อยวางนะมันปล่อยทิ้งแต่ใจมันไม่วางมันเหมือนกับโกรธไม่อยากจะยุ่งด้วยอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยวางจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังไม่มีผลเลยของความทุกข์มันเหมือนกับอากาศมันเหมือนกับสิ่งที่มันไม่มีความหมายแล้วอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีกับเราเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมีความหมายเราต้องให้ความสำคัญกับของทุกอย่างหรือบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเราบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเราหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มีค่าอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราให้ค่ากับทุกๆเรื่องเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยเราจะทุกข์คือบางทีเนี่ยทั้งที่เขาทำร้ายเราแล้วอ่ะเขาด่าเราแล้วเขาทำกับเราไม่ดีสักอย่างนึงเลยเราก็ยังบอกว่าเขาสำคัญเขาดีกับเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันเขาไม่ดีแล้วก็คือไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีกับเราก็คือคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเราแล้วเราไปนั่งให้ความสัมพันธ์เขาอยู่เนี่ยถามว่าเราฉลาดหรือเราโง่เราไปให้ความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ให้ความสำคัญเราอะในเมื่อเรายังเป็นมนุษย์อยู่อย่างคนบอกเอ้ยก็อาจารย์บอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีกิเลสอยู่หรือเปล่าล่ะเราจะอยู่ยังไงกับความมีกิเลสของเราแล้วมีธรรมะแล้วมีความเข้าใจแล้วมีความสุขมันต้องมีการปรับเอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ในเวลาอันสมควรให้เป็นนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกับขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะขอบคุณครับพี่เกตขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ